ก็กับสวัสดีชาวสกาทุกคนเนี่ยนะก็อยู่กับผมอีกแล้วนะเอกนะก็เข้าอยู่ในรายการเกมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนอกรอบไหมรายการนอกรอบเกมเมอร์นะอีกขึ้นอินเสิร์ตตัวอักษรใหญ่ๆ อ่ะเรามาเล่นเกมมาทึบท่องนรกกันดีกว่า Underworld นะ Underworld นะมีคอมเมนต์ด้วยนะนี่มีคอมเมนต์นี่นี่ดูสนุกดีแต่ส่วนตัวคิดว่าตัวหนังสือเป็นความคิดกับผู้ของตัวละครมันบังไปหมดเลยเฉพาะตอนคนนี้ก็อันนี้ก็คือข้อเสียนะก็เลย3ดาวนะเนี่ยส่วนตัวชอบภาพแบบนี้นะดูง่ายดีไม่ต้องระดับเสมือนจริงอันนี้เข้าข้างไปทางที่อวยนะน่ารักดีนะคะเล่นง่ายมีล็อกอิน Facebook ด้วยค่อนข้างดีละก็ดูรีวิวกันนะเดี๋ยวดูซิได้กี่ดาวลืม 4.7 เลยนะเกือบเต็มดาวเลยการรีวิวป่ะเดี๋ยวไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่า Let's go dus มากับเข้าสู่ในเกมกันเลยดีกว่านะครับถือว่าถูกดำในที่สุดก็กลับมาถึงนะไม่ได้ว่าเวลาไม่กี่สิบปีพูดเร็วพูดเร็วอ่านไม่ทันสคริปต์เลยได้ไหมสิ่งปลูกสร้างปลดล็อกได้ปลดล็อกได้ยินว่าช่วงนี้จะเปิดให้โยมโลกอีกครั้งเปิดโยมโลกอีกครั้งคืออะไรเปิดให้เข้ามาเลยเหมือนโซจิงมันเหมือนโซจิงมากเลยต้องคาราวะเลยเหรออย่างนี้ก็ต้องสคลีฟไม่เน้นในเรื่องครับดูสิเสียงบุกซ่าก็มีระยะเวลาในการสร้างนะเหมือน Clash of Clans เลยนะก็เป็นเกมแนวประเภทเหมือนเกมไอดอลทั่วไปป่ะไอดอลไอ้โซเจ๋งนายเดินไปไหนล่ะโซเจ๋งฮัลโหลทำไมหน้าแม่นางคนนั้นเหมือนไอดียังเลยกินเลยJesus Christ ไปไหนไปเกินอ่ะบล็อกฟังก์ชันใหม่รีบมาดูเร็วบุญกุศลเนี่ย What that โคมดอกบัว Jesus Christพัฒนายมโลกของเรากันเถอะเอาไม่ใช่ให้เก็บเงินตรงนี้ด้วยนะนี่คืออะไรอ่ะวิหารเพราะว่าพิพากษาไม่สำเร็จคือยังไงต้องสำเร็จ3ครั้งใช่ไหมรอเขาพิพากษาอยู่เราถึงจะรับร้อยหนึ่งได้สินะก็ไม่ได้แย่เก็บทองแดงบนสิ่งปลูกสร้าง30เหรียญหรอพอเวลามีคนเข้ามาก็จะเราสามารถเก็บได้แต่เมื่อกี้เราเก็บไปแล้วครับต้องรออีกใช่ไหมเสียบุกสร้างท่านบูชาหรอมันสามารถเล่นตามเพจได้เลยเว้ยมันก็ดูไม่ยากนะผมว่าว่าจะเรียกวิญญาณตัวไล่ขุนยายนี่ห้าดาวไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูภาพรวมก่อนแล้วเราค่อยไปคอมเมนต์ใช้เวลาในการสร้าง30ปีอะทองแดงไม่พอขาดอีก170140นี่ค่าพลังงานสินะ120ส
360กาด15เหรียญทองน่าจะครบแล้วโอ้10เหรียญทองเดี๋ยวจะเชื่อหัวจะปวดข้ามสะพานได้เลยWhat that ได้600กว่านะกดล็อกกันมันก็เป็นเกมแนวไอดอลนะแบบสร้างปิ่งสิ่งปลูกสร้างได้กำไรได้คงได้ของมันต้องกดเองในประเด็นอยากให้แบบมันกดแบบกดออโต้ได้แบบรับผลผลิตแบบออโต้ได้จะเท่มากนะจะเป็นเกมที่ดีเกมไงสร้างสำเร็จแล้วล็อกฟังก์ชันใหม่รีบมาดูเร็วเปิดใช้คูณจำนวนได้ไหมคูณเงินรวยคนรวยไม่ใช่อ่ะย่อแล้วขยายได้ก็ว่าอยู่ว่ามันแคบจังแต่ต้องขยายนะแต่ผู้ชมไม่เห็นนะจะว่าแต่ผู้ชมไม่เห็นเลยผมก็ไม่เห็นเก็บทองแดงบนสิ่งปลูกสร้าง100เหรียญแพ็กเกจด้วยนั่นแพ็กเกจด้วยนะ100เหรียญเลยขนาดนั้นเชียวคืออะไรอ่ะแล้ววิญญาณสะสม18ดวงก็คือเสร็จแล้วเปิดพื้นที่แล้วนะมาดูซิสิ่งปลูกสร้างเราสามารถสร้างอะไรได้บ้างเงินไขไม่พออุ้ยระยะเวลาในการสร้างนาทีนะต้องมีเงินประมาณ 1,050ระยะเวลาในการสร้างก็อยู่ที่1นาทีคร่าวๆโดยประมาณนะมีใบด้วยพูดถึงใบนึกถึงใบชุบตลอดเกมมันก็ดูเพลินดีนะจับใจสมุดภาพชุดภาพคืออะไรเปิดแล้วได้อะไรได้เงินภาษาไทยก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องนี่อ่ะต้องไปนั่งองค์นั่งวัดนั่งอ่านเลย20ปีนะก็เก็บผมทวลิตไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไรทำอันนี้คือที่ทรมานคนหรือเปล่าเนี่ยพบแขกใหม่ภูเขามีทะเลเพลิงลงโทษวิญญาณหนึ่งครั้งรอวิญญาณสามด้วยดวงข้ามสะพานไม่อะไรอ่ะในหือในหือคือเอียงอ๋อต้องรอวิญญาณข้ามสะพานนั้นใช่ไหมสะพานนี้คือสะพานในหือในหืออ่านเอียงวะต้องสิอ่านเอียงนี่คนที่สองแล้วตามคนที่สามวิ่งรับรับใช้บ่อน้ำสำหรับลืมเลือนไปผลิตเปิดล็อก 1,500 เลยได้1,600อ่านไหน1,500
สายตาทั่วมองไปใบชุบตลอดเลยตกล็อกนี่เกือบนาทีเลยนะไม่มีเควสอะไรเราทำบ้างไม่มีแล้วเลยชิวๆว่ามันเป็นเกมแบบชิวๆง่ายๆสบายๆเล่นแบบไม่ปวดสมองนะ17วีนะมีกล่องนะก็คือถ้าเปิดก็จะได้เงินเยอะนะเมื่อกี้เดี๋ยวค่อยไปฟงไปฟาร์มกันแล้วกันอาจจะได้ทำ EP เดียวเป็นแบบแนะนำเกมหรือช่วงใหม่ของเรานั่นเองคือมันมีคลิปลงกันแหละแต่ช่วงระหว่างเที่ยงคืนเนี่ยเราจะมีคลิปเฟนิกซ์มายกมูลค่า 1,150 no ที่นี่เขาไม่ทำเงินอย่างนั้นหรอกที่นี่เขาไม่เติมหรอกนะบล็อกพื้นที่ใหม่ยายเหมิงทำน้ำแกงใหญ่เหมือง5ชุดด้วยเหรอเนี่ยมันเครียดที่ดูแร่ดูแร่ยากสองเลยล่ะถ้าเรามีเงินเยอะนี่ก็แบบทำอะไรได้ง่ายเลยนะจริงเหมือนแม้กระทั่งชีวิตจริงปั๊มเงินจากร้านยายก็แบบได้เยอะอยู่เหมือนกันนะทำไปเล่นไหมพูดไงอ่ะมันก็อาจจะใช่แนวอะไรแต่ไม่รู้สิโฆษณาจะเปิดโฆษณากูจะไปเล่นไลฟ์ฟอร์เทสเดี๋ยวนั่นนำเสนอแล้วเกินเวลา1นาที28วินะแล้วลุงนี่ทำอะไรนะลุงเนื้อเรื่องไม่สนครับวาด1ใบวาด2ใบไปเลยจิเก้งฮาโอริวเสียงเกมคือแบบชวนให้ง่วงนอนไม่รู้ใครเป็นไหมแต่ผมจะหลับนี่ก็ประมาณนี้นะสำหรับเกมนี้นะมันก็วิธีการเล่นก็ดูไม่ซับซ้อนอะไรผมว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรนะลบ15ทีวอดแดดใช้ยกเพื่อเสร็จในทันทียกก็คือเงินแคลสสินะเกมมันก็ดูสร้างสรรค์ดีมันผ่านแต่ไอ้มอสุกี้น่าจะสนุกกว่าใช่ไหมยังไม่ได้ลองเลยอ่ะแต่เราลองมาเปิดประสบการณ์นี้ดูแต่ภาพก็โอเคนะไม่ได้แย่อะไรคือมันก็เป็นเกมแนวตั้งอ่ะทุกคน YouTube ไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรด้วยนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกมนี้นะดูสิสิ่งปลูกสร้างเราจะเสร็จแล้วมันก็เพลินดีแหละล็อกฟังก์ชันใหม่แล้วรีบมาดูเร็วกัน2008แรกนี้ได้รับสมบัติของมันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างตามเงื่อนไขเฉยก็เพลินดีนะThank you.
รอวิญญาณข้ามสะพานในเหวอีก3คนก็ประมาณนี้กันสำหรับเกมนี้นะก็มันดูไม่ค่อยมีอะไรอะแต่ว่ามันเป็นเกมเล่นเพลินๆชิวๆสบายๆตามสไตล์คนแจนคนไทยก็เล่นได้นะเผื่อใครชอบนะอยากจะมาเล่นก็ภาพค่อนข้างเวิร์กเลยโอเคมากนี่ลองซูมดูแบบโอ้โหเล่นแบบยืนจนเมื่อยขาครับใช่ครับปู่ไม่กลัวก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับที่วิดีโอนี้นะก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe ด้วยจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากครับส่วนจะเป็นคลิปใดต่อไปนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันก่อนจากลานี่ขอวาดหน่อยจีเก้งฮาโอริวได้ไรตัวซ้ำจะเน่ปัดแต่เน่อย่าลืมกดไลค์ก็แล้วกดซับด้วยนะบาย